ปิดราคาค่าจ้างหมอลำนะครับในปี2566 67นี้เนาะ67 67นะครับเป็นฤดูกาลที่ควบกันค่ะราคาค่าจ้างหมอลำไปแสดงแถวทางจังหวัดภาคอีสานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตามสัญญาที่เจ้าภาพเปิดเผยเท่านั้นนะครับอันนี้เราขออนุญาตเพจสถานีหมอลำที่มีคนติดตาม 200,000 เนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะขออนุญาตนะครับพี่ป๊อกซ่าตั้งไหนแน่ตามได้ไหมตามนี้เลยเนาะที่เขาจัดไว้เนาะนี่ค่ะนี่เขาเรียงลำดับไว้ตามนี้นะครับเรียงค่าจ้างแมนอันนี้ก็คือมันขึ้นอยู่ตามระยะทางนะคะครับผมแล้วก็การเปิดค่าจ้างในครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นการเอามาเปรียบเทียบอะไรกันแต่อย่างใดนะครับเป็นการเปิดราคาค่าจ้างไว้เพราะว่าบางวงหรือว่าบางงานมันไม่ได้ราคาเท่านี้หรอกมันไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วก็สถานที่ด้วยว่าอยู่ไกลจากที่ที่เขาไปแสดงงานก่อนหน้านี้ไหมถ้าไกลหน่อยก็ต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกเนาะเพราะว่าราคามันยืดหยุ่นกันได้แล้วก็แล้วแต่เจ้าภาพจะเข้าไปคุยกันกับทางผู้บริหารเลยใช่ไหมส่วนราคาเนี่ยอาจจะมีการต่อรองกันได้เนาะถ้าไกลหน่อยอันนี้ก็ต้องเพิ่มค่าน้ำมันให้เขาด้วยเพราะว่ารถหมอลำก็สิบยี่สิบสามสิบขั้นโอ้ยหลายครับเรามาเปิดราคาของหมอลำซันแล้วบันเทิงศิลป์เนาะครับผมอยู่ที่ 270,000 ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับระยะทางครับระยะทางด้วยนะครับผมซันแล้วบันเทิงศิลป์ฤดูกาลที่2ถือว่าปังมากคิวงานเยอะมากนี่นะครับถ้าสภาพสนอกสนใจนะครับเข้าไปที่หน้าเพจนี้เลยนะครับผมสามารถติดต่อคิวงานได้ที่ทางเพจซานเล้าบันเทิงศิลป์ที่มีผู้ติดตาม 100,000 คนนะครับซานเล้าบันเทิงศิลป์แฟนเพจนะครับผมมีราคาค่าจ้างอยู่ประมาณ 270,000 บาทอันนี้ก็ลองไปติดต่อลองคุยดูกันดูนะมีเบอร์โทรแจ้งเนาะอยู่ในหน้าจะมีเบอร์โทรก็คือ09 089 085 0853นะครับและอีกเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์061 383 6899นะครับหมอลำคณะต่อมาค่ะปฐมบันเทิงศิลป์อยู่ในราคา 320,000 บาทแล้วถ้าอยากบวกบิวจิตบวกเพิ่มอีก 50,000 ค่ะเป็น 370,000 บาทถ้าเอาบิวจิตไปด้วยก็คือเป็น 370,000 แต่ถ้าเอาแต่ปฐมอย่างเดียวคือ 320,000ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าจะภาพสนอกสนใจนะครับก็สามารถติดต่อคิวงานได้ที่หน้าเพจของทางประถมบันเทิงศิลป์ได้เลยนะครับผมเพจประถมบันเทิงศิลป์ก็มีผู้ติดตามมากกว่า 530,000 คนนะครับมีเบอร์ติดต่องานติดต่อการแสดงได้ที่081-964-2916นะครับติดต่อได้เลยครับต่อไปหมอลำระเบียบวาทศิลป์ค่ะในราคา 340,000 บาทค่ะหมายติดต่อระเบียบวาทศิลป์นะครับนี่นะอันนี้คือเพจหลักของระเบียบนะครับเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า 660,000 คนครับเบอร์ติดต่องานนะครับผม0896178332ครับติดต่อได้เลยนะครับผมวงต่อไปนะคะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะในราคา 350,000 บาทค่ะครับผมแล้วก็นี่นะครับติดต่องานติดต่องานได้ที่นี่เลยสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจหรือติดต่อหาบอสโจได้เลยที่หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้นะครับหรือว่าเบอร์ติดต่อก็คือ061-939-9เดี๋ยวขออภัยครับ061-939-3915ครับหรือติดต่อประธานซอนุชได้เนาะครับผมหมอลำต่อไปก็คือวงอีสานนครศิลป์ค่ะในราคา 300,000 บาทค่ะอีสานนครศิลป์นี่ผู้ติดตามทางเพจก็เยอะอยู่นะถ้าอยากติดต่องานเข้าไปทางเพจที่ตัวเองชื่นชอบแต่ว่าต้องไปเพจที่มีผู้ติดตามเยอะแล้วก็เพจจริงนะคะพี่น้องใช่ไหมใช่ก็ต้องทำงานด้วยเนี่ยเพราะว่าเพจปลอมมันเยอะไงเพจปลอมระบาดเยอะถ้าเราคุยเรื่องงงเรื่องงานเรื่องอะไรคุยเห็นแล้วแบบนี้ก็ติดต่อไปทางอีสานนครศิลป์ค่ะอีสานนครศิลป์อีสานนครศิลป์แฟนเพจนะครับใช่ผู้ติดตามเป็นเพจนี้นะครับที่มีผู้ติดตามอยู่120,000 คนเนาะเพจจริง
หรือว่าโทรติดต่อได้ที่เบอร์0934658509ครับขอเพียรหน่อยไหมนี่เลยครับโอเคหมอลำต่อไปก็คือหมอลำขวัญใจแฟนราคา 270,000 บาทค่ะก็ติดต่อขวัญใจแฟนใช่ก็ติดต่อไปทางเพจได้นะคะใครสนใจอยากจ้างหมอลำไปมวลในเทศกาลหรือว่าในวันสำคัญอะไรของเจ้าภาพเนาะนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าเพจของหมอลำขวัญใจแฟนนะครับมีผู้ติดตามอยู่ที่ 100,000 คนนะครับโอเคแล้วก็มีเบอร์ติดต่อไว้หน้าเพจไหมก็ติดตามไปทางเพจได้ค่ะหรือว่าขอเบอร์นี่ไงมีเบอร์ติดต่อติดต่อนะครับผมทีมงานแสดงวงใหญ่นะครับติดต่อได้ที่อย่างหัวหน้าแมนเนาะหรือผู้จัดการเบอร์หัวหน้าแมนนะครับก็คือเบอร์0973366225ครับหรือเบอร์ผู้จัดการก็คือ0973593525ครับผมวงต่อไปนะคะคำขุนร่วมมิตรในราคา 330,000 บาทค่ะพี่น้องลูกทุ่งหมอลำคำขุนร่วมมิตรนะครับอันนี้หน้าเพจนะครับชื่อลูกทุ่งหมอลำคำขุนร่วมมิตรนะครับมีผู้ติดตามมากกว่า 390,000 คนครับผมสามารถติดต่องานที่พ่อวิทูลได้เลยที่0849604841ครับหมอลำวงต่อไปหมอลำรัตนสินค่ะในราคา 340,000 บาทค่ะหมอลำรัตนสินจะมีเพจชื่อบ้านหมอลำรัตนสินนะครับค่ะชื่อเพจนี้เนาะก็คือรัตนสินกินตาไทยล่านะครับมีผู้ติดตาม 410,000 คนครับสามารถติดต่องานแสดงได้ที่0817080091นะครับสอบถามได้เลยเนาะวงต่อไปก็คือศิลปินภูไทยของพ่อวีระพงศ์ศิลปินภูไทยราคา 320,000 บาทค่ะครับผมอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็คือหน้าเพจของศิลปินภูไทยนะครับมีผู้ติดตามมากกว่า 430,000 คนครับผมสามารถติดต่อคิวงานได้ที่0872299396ครับหมอลำใจเกินร้อยของบอยสิริชัยในราคา 300,000 บาทถ้าบวกซอแอนเพิ่มค่ะบวกไปอีก 100,000 บาทค่ะพี่น้องถ้ามีซอแอนก็คือ 400,000 ค่ะบ่าวโจ้ใจเกินร้อยบอยสิริชัยนี่นะครับอันนี้ก็คือเพจหลักของหมอลำใจเกินร้อยจะเป็นเลข8นะครับคนติดตามมากกว่า 1,300,000 คนนะครับผมติดต่อคิวงานได้ที่0948194135นะครับผมติดต่อเข้าไปได้เลยครับหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรในราคา 320,000 บาทค่ะเสียงวิหกของบอสนกจะมีสีเขียวกับสีแดงอันนี้สีแดงคนติดตามเท่าไหร่ว่าจะมี2เพจนี่นะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเพจหลักเนาะเพจหลักมีผู้ติดตามมากกว่า 480,000 คนนะครับติดต่องานได้ที่0969698955นะครับแล้วก็หมอลำเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพรค่ะในราคา 320,000 บาทค่ะเสียงอีสานของแม่นกน้อยราคาอยู่ที่ 320,000 บาทเนาะก็ขึ้นอยู่กับ ระยะทางนะคะนี่นะครับเพจนี้เนาะหมอลำเสียงอีสานนะครับน่าจะมี2เพจเพราะเพจนึงเฮียหน่อยดูแลอยู่อันนี้เพจที่เป็นของเสียงอีสานในตอนนี้นะครับมีผู้ติดตาม 120,000 คนนะครับผมติดต่อคิวงานได้ที่0956964589นะครับหรือเบอร์0880511243นะครับผมอ่ะนี่ก็คือคิวงานค่าจ้างหมอลำของเรานะครับผมที่อ้างอีกข้อมูลมาจากเพจสถานีหมอลำนะครับผมขออนุญาตด้วยเนาะขอบคุณข้อมูลด้วยครับจะมีวงไหนบ้างนะขออ่านคร่าวๆอีกหน่อยรอบนึงอ่านยาวเลยซานเล้าบันเทิงศิลป์นะครับมีราคาค่าจ้างอยู่ที่270,000บาทประถมบันเทิงศิลป์นะครับอยู่ที่320,000บาท
แล้วก็บวกบิลจิชริยา 50,000 บาทเนาะถ้ารับเชิญบิลด้วยก็เป็น 270,000 บาทระเบียบวาระศิลป์อยู่ที่ 340,000 บาทสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ที่ 350,000 บาทรัตนศิลป์อีสานนครศิลป์นะครับอยู่ที่ 300,000 บาทหมอลำขวัญใจแฟนนะครับอยู่ที่ 270,000 บาทคำผลร่วมมิตรอยู่ที่ 330,000 บาทรัตนศิลป์อินตาไทล่านะครับอยู่ที่ 340,000 บาทหมอลำศิลปินภูไทยนะครับ 320,000 บาทหมอลำใจเกิน100 300,000 บาทถ้าบวก LRD เพิ่มอีก 100,000 บาทหมอลำเสียงวิหกนะครับ 320,000 บาทหมอลำเสียงอีสานก็ 320,000 บาทนะครับวงลิฟราคาราคาที่เราพูดมานี่คืออยู่ทางภาคอีสานทางอุบลจังหวัดอุบลค่ะแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยนะคะว่าหมอลำอยู่ตรงนี้แล้วก็จะไปตรงไหนแล้วก็ต้องเพิ่มอะไรบ้างอันนี้ต้องโทรไปหาหมอลำถ้าอยากได้วงไหนเนาะอยากได้วงไหนมักวงไหนโทรไปเลยค่ะเนาะพิมพ์ในเพจใน Facebook พิมพ์ไปเลยว่าหาเลยว่าอยากได้วงไหนก็คือเจาะจงไปเลยจะมีเบอร์โทรแปะแล้วก็ขอให้ไปที่เพจจริงด้วยนะคะคำเตือนเนาะแม่นครับอ่ะโอเคครับราคาขึ้นอยู่กับระยะทางเนาะว่าใกล้ใกล้ไกลแค่ไหนก็สามารถพูดคุยต่อรองกันได้ติดต่อเขาไปที่เพจหลักได้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ